ไอ้พ่อเลี้ยงมานานเนี่ยครับปีกว่าปีกว่าอ๋อเป็นยังไงบ้างครับพ่อลำบากไหมครับมันก็บางทีลำบากบางทีเดี๋ยวเขาเคลื่อนก็สบายแหละอ๋อแค่นี้ได้ยากไปนี่เรื่อยไปเคลื่อนครับเคลื่อนไปแล้วอ๋อช่วงไหนลำบากที่สุดครับมันก็ไม่ลำบากมีหน้าดีเลยอ๋อหน้าทำนาเนี่ยนะครับบอกเขาเคลื่อนแล้วที่ยิ่งกว่าครับก้อยติดน้ำติดแม่น้ำครับเคลื่อนเคลื่อนป่าสักอ๋ออ้วสวยนะครับเนี่ยอ้วนทุกตัวเลยครับสวยมากอย่างนี้เขาจ้างกันยังไงครับจ้างคนเลี้ยงถ้าใครเอางัวก็ไว้ให้งัวเอาเงินก็ให้เงินเงินนี่ประมาณเดือนเท่าไหร่ครับมันกินอยู่เข้าทั้งหมดครับปีก็70,000กว่าอ๋อปีละ70,000นะครับพี่น้องเจ็ดกว่าก็กินอยู่กับเจ้าของวัวนะครับแต่ก็ทั้งหมดทุกอย่างครับใช้นิดนิดหน่อยหน่อยก็เหลืออะไรก็จะก็หมดครับเราเก็บอย่างเดียวนะครับเราต้องกลับใช้ที่ฮะโรยเขาให้อ๋อใช้นิดนิดหน่อยหน่อยเขาก็ให้ตลอดบอกเขาไปบ้านดีละทีครับแล้วถ้าเอาเป็นวัวล่ะครับปีละกี่ตัวครับปีประมาณ5ตัวโอ้ใหญ่ต่อคนน่ะนะครับต่อคนโอ้แพงนี่ยังตัวกินงานครับตีอื่นอีกครับโอ้ลูกกินครับถ้าเลี้ยงเก่งก็ได้เยอะอย่างนี้นะครับเลี้ยงนานก็ได้เยอะครับได้กลับบ้านบ่อยไหมครับพ่อนานบ่อยทีแต่ก็อยู่กับวัวตลอดเลยใช่ไหมครับต้องเดือนต้องเดือนเปลี่ยนกันกลับแล้วครับเปลี่ยนเวลากลับนี่กลับยังไงครับมีคนมารับหรือว่ากลับกับเจ้าของวัวกลับขี่ขึ้นรถตู้ครับอ๋อนั่งรถกลับนะครับไปนี้ก็ไปลงลพบุรีเขาอ้างเขาครับกระดีเขาทุกปัดอ๋อบ้านครับอู่ทองนะครับจังหวัดสุพรรณนะพี่น้องแสดงว่าวัวไร่ทุ่งก็รู้จักกันหมดเลยใช่ไหมครับมาถึงเที่ยวสุพรรณชนมาครับฝูงพี่ศักดิ์พี่สามารถผู้ใหญ่สนผู้ใหญ่ลาอย่างเงี้ยครับนั่นแหละเป็นพี่น้องกันหมดแล้วครับจากกันหมดบ้านเดียวกันอ๋อคนบ้านเดียวกันเบิดนะครับผู้ใหญ่ลาหลายไปเลยพยันได้เลยครับก็ทำหน้าที่ก็ทำอาชีพเลี้ยงวัวเหมือนกันหมดนะครับเลี้ยงวัวกันเยอะครับเท่าทุกพันครับราคาเป็นยังไงครับเพราะราคาดีไหมครับช่วงนี้โอ้ผู้ใหญ่ลาตุกพันครับตุกพันตัวโอ้เยอะนะครับฝูงนั้นอ่ะโอ้เยอะเยอะมากนะครับลายนี่ยาวลายจัดเลยครับยีบนะมันโดนซีเลนตำรวจครับพวกตำรวจต้องตำรวจมาอ่ารถยางตำรวจจ้างตำรวจกักรถให้นะพี่น้องรัดรถให้นะครับรถเยอะที่สุดครับแล้ววิ่งไวด้วยนะครับรถเส้นเนี้ยไวโอ้อันนู้นเข้าของเขาหรือเปล่าครับเนี่ยบอกเขามีรั้วมีรั้วกันนะพี่น้องไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินถ่ายครับบรรยากาศนะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องนะครับฟูสวรรค์นะพี่น้องเต็มทุ่งเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องคนละ1ไลค์1แชร์กันยังดีนะครับเดี๋ยวมาหมอบผ้าหยางเลาะเบิ่งว่านะครับอ
ต้องเบิ่งอาการน้ำนะพี่น้องอาการง่วงนะครับว่าดุวอนะครับนี่นะพี่น้องก็เริ่มเฮ็ดเขากันแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะพี่น้องโอ้แม่มีแต่หนาๆนะครับพี่น้องคันเห็ดเขาคือยังสีงามนะครับนี่ว่านในเห็ดเขานะครับรุ่นเนี่ยรุ่นหลังๆมาเริ่มเห็ดเขากันแล้วนะพี่น้องนี่นะครับสุขภาพง่วงไรทงกับซีดีนะพี่น้องสมบูรณ์แข็งแรงนะครับทนทานนะครับแข็งแกร่งนะครับพี่น้องนี่คือข้อดีนะครับเบิ่งนี่นะพี่น้องรุ่นเห็ดเขานะครับ 3-4 เดือนนะครับเนี่ยเห็ดเขานะครับสวยนะพี่น้องนี่ใหญ่ขึ้นมาสวยงามเลยนะครับหนาดีนะครับอยู่ในห่มกันหลายนะพี่น้องว่านี่ดีนะพี่น้องทนแดดนะครับสบายเลยนะครับนี่ทนแดดบ่คือข้อยนะครับข้อยนี่โอ้ยแดดฮ้อนนี่ต้องเข้าห่มนะพี่น้องต้องเข้าห่มต้องนอนน้ำนะครับข้อดีข้อเสียต่างกันนะพี่น้องแต่ข้อยก็มีดีคนละอย่างนะพี่น้องก็เลือกเอาตามความเหมาะสมความมักนะครับของแต่ละคนนะครับให้เบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องยางน้ำเลยนะครับเนี่ยผมกับละแวงนะครับยานมาเดือกคนนะครับนอนดีนะพี่น้องนี่นะครับกำลังพักผ่อนเลยนะครับแก่งเด็กแก่งนะครับพี่น้องนี่นะคู่คู่นะครับพี่น้องทางดังเสียปืดปืดนี่ระวังนะครับกระโบผิดหวังนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจคิดที่เลี้ยงว่านะครับแต่ต้องอดทนนะพี่น้องต้องอดทนให้ได้นะครับบวนซื้อมาแล้วบ่ฮอปีขายนะพี่น้องบ่ได้หยังนะครับคันเลี้ยงต้องเลี้ยง3ปี4ปีระยะยาวนะพี่น้องใครที่สบายนะครับฟังนี่ก็มีนะพี่น้องจะสังเกตได้ว่าง่วงน้ำนมดีนะพี่น้องมีแต่พ่วงนมใหญ่ๆนะครับมีอาการขื่นวะนะครับพี่น้องขื่นโค้มกันนะครับผมพาเลาะเบิ่งฟังข้างนี้อีกนะครับนี่นะครับพี่น้องโอ้เชื่องนะพี่น้องมาให้รูปให้เกานะครับเดี๋ยวพาย่างเบอร์โอ้แม่นี่หนาคักนะครับนี่น่าจะทองใหญ่แล้วนะครับสวยงามเลยนะครับนี่ถ่ายดีพวกหางใหญ่ลามหางยาวนะครับพี่น้องสะอ้อนนะพี่น้อง
ได้เห็นก็ต้องสะอ้อนนะครับเราสิมาติดตามให้เบิ่งครับพี่น้องบ่ยากนะครับมีน่าจะมีหลายฝูงที่ผมบ่ทันได้ไปทายนะพี่น้องนี่นะครับให้เบิ่งบรรยากาศฝูงนี้ก็3คลิปนะครับพี่น้อง3คลิป3 EP 3ตอนนะครับเบิ่งบรรยากาศนะครับสำหรับคนที่มักง่วนะพี่น้องก็บ่มอบอาจสิบ่ได้ตอบหลายคำถามนะพี่น้องมันหลายเม่นนะครับบางเที่ยก็ตอบบ่ไหวก็ขออภัยนะพี่น้องขั้นสำคัญนะครับพี่น้องก็โทรมาหรือโทรมาทักมานะครับพี่น้องนี่นะครับเริ่มตามกำลังนะครับพี่น้องตามทุนนะครับอย่าตามกระแสแล้วก็อย่าไปเทียบกับคนอื่นนะครับขั้นสั่นบ่รอดนะครับพี่น้องนะครับเต็มทงเลยนะครับพี่น้องไล่ตานะครับตื่นมาแต่ตีสี่นะครับมือเนี่ยมาเลาะถ่ายง้อให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์อีกแค่นึงนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับอู้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมที่แผ่นกล้องให้เบิ่งนะครับนี่นะครับสุดหูสุดตานะพี่น้องเต็มทงเลยนะครับสามร้อยหกสิบองศานะพี่น้องนี่นะครับมีแต่งัวล้วนๆนะพี่น้องโอ้นี่ครับพี่น้องนันอาเย็นๆนะครับเห็นแล้วนะครับนี่โบสนะครับเท่าโบสนะครับลักษณะสวยงามเลยนะครับตัวนี้ถ่ายดีหลังดีนะพี่น้องหนาย่นนะครับนี่ครับตัวข้างหลังก็หนานะพี่น้องนี่หนาย่นเท่ากันนะครับนี่ตัวนอนอยู่นี่แห้งคักนะครับเนี่ยอยากมาเล่นนะครับพี่น้องไปนะครับเดี๋ยวกาสิลำล่ากันไปก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับสวัสดีครับ